สวัสดีค่ะเบนนะคะแพทย์จีนนันรีเอ็มนสิการนะคะจบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินประเทศจีนค่ะอันนี้โอเคมันเริ่มจากว่าดูหนังก่อนแล้วรู้สึกว่าเท่ดีก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะบวกกับว่ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องร่างกายมนุษย์แล้วก็การรักษาเกี่ยวกับทางธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยคิดว่าสาขานี้ค่ะเหมาะกับตัวเองที่สุดแรงบันดาลใจในการทำงานนะคะก็คือตัวเองเนี่ยแหละค่ะเรารู้สึกว่าหลายๆปัญหาที่คนไข้เจอเราก็เป็นเหมือนกันพอเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในปัญหาเราก็จะเข้าใจคนไข้มากขึ้นเข้าใจสาเหตุของอาการมากขึ้นเราจะได้รู้จักการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะกับคนไข้เช่นการฝังเข็มครอบแก้วพอเราเรียนแพทย์แผนจีนมาแพทย์แผนจีนจะมีมุมมองในการมองโรคหลายแบบแล้วก็การฝังเข็มการรักษาเองก็มีหลายแบบเหมือนกันการฝังเข็มมีทั้งแบบ acupuncture ที่เป็นแบบดั้งเดิมของประเทศจีนและ dry knitting ที่รวมกับหลัก anatomy ของฝั่งตะวันออกซึ่งทั้ง2วิธีก็เหมาะกับคนไข้ที่ต่างกันค่ะเช่นสภาพกล้ามเนื้อหรือthreshold ความเจ็บของคนไข้ว่าคนไข้สามารถทนการรักษาแบบไหนได้มากกว่ากันหรืออาจจะมีการคอมไบไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปแก้ปัญหาของคนไข้ตรงนั้นเพื่อให้เขามีชีวิตประจำวันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในแต่ละวันค่ะแล้วก็เพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้เป็นคนที่ดีแล้วก็เก่งขึ้นในทุกๆวันด้วยค่ะ